อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบวันนี้เราจะมาเพิ่มเสน่ห์ปลายจวักรังสรรค์เมนูอบหม้อดินให้น่ารับประทานมากขึ้นกับเมนูหมู3ชั้นอบวุ้นเส้นเพียงใช้เครื่องปรุงอบหม้อดินราโลโบซองเดียวจบทั้งประหยัดเวลาและอร่อยอีกด้วยไปชมกันเลยค่ะวิธีทำเริ่มจากใส่เครื่องปรุงอบหม้อดินราโลโบลงในภาชนะตามด้วยหมู3ชั้นสไลด์หมักให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะใส่วุ้นเส้นลงในภาชนะตามด้วยเครื่องปรุงอบหม้อดินราโลโบน้ำมันงาและเหล้าจีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้เรียงมันหมูแข็งลงในภาชนะตามด้วยขิงแก่หั่นแว่นกระเทียมจีนบุบและรากผักชีปิดฝาแล้วนำขึ้นตั้งไฟพอเริ่มสุกมีกลิ่นหอมใส่วุ้นเส้นที่เคล้าส่วนผสมเตรียมไว้ปิดฝาแล้วอบต่อจนส่วนผสมสุกนำกระทะสำหรับจี่ขึ้นตั้งไฟนำหมู3ชั้นที่หมักไว้ลงจี่พอสุกเหลืองกรอบจัดหมู3ชั้นใส่ภาชนะที่มีวุ้นเส้นอบเตรียมไว้วางช่อผักชีรับประทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดราโลโบพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูหมู3ชั้นอบวุ้นเส้นแค่มีโลโบผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ไม่ต้องเตรียมวัตถุดิบอะไรให้ยุ่งยากเพียงเท่านี้เมนูอบหม้อดินก็ดูล้ำสมัยมีสไตล์ถูกใจแน่นอนค่ะ